สินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ Body Chef เซตกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพ3อย่าง Body Chef Coffee M Body Chef Coffee ผสมแอลคาเนทีนและ Body Chef Coffee ผสมเมล็ดเจียออร์แกนิกราคา313บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ค่ะเราคุยกันเรื่องที่มาที่ไปได้รู้ได้วิเคราะห์ในต่างประเทศเขามีความเป็นไปในการปลดล็อกกัญชาอย่างไรไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้ในสตูของเรากลิ่นหอมตลบอบอวลไปด้วยเมนูอาหารค่ะเราจะมาคุยกับเจ้าของร้านอาหารนะคะที่นำกัญชามาเป็นส่วนหนึ่งในเมนูอาหารกันค่ะร้านครัวอับสอนนะคะเราอยู่กับคุณณยาดาอมตะวณิชเจ้าของร้านครัวอับสอนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่แดงพี่แดงเลยค่ะโอ้คำถามแรกเลยต้องถามว่าทำไมถึงได้สนใจมาทำเมนูที่เดี๋ยวขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนได้ไหมคะที่มาของครัวอับสอนก่อนอ๋ออยากรู้ที่มาของครัวอับสอนตั้งแต่2520จบใหม่ๆใช่ไหมคะพี่ก็ไปเป็นแอร์การบินไทยนี้ช่วงนั้นเครื่องบินมันตกอียิปต์แอร์มันตกที่ดอนเมืองคุณแม่ก็เหมือนกับกลัวก็เลยบอกว่าอ้าวอยากเสิร์ฟใช่ป่ะมาเสิร์ฟบนพื้นดินก็เลยเปิดร้านอาหารครัวอับสอนขึ้นมาแล้วก็เขาคิดว่าเออเป็นแอร์เขาอยากเสิร์ฟอาหารดีนะคะถ้าเป็นแอร์อยู่จนถึงตอนนี้จะได้ไปขายครัวซองปาตั้งโก้ปาตั้งโก้นะครับทีนี้สาขาแรกนี้ที่ไหนนะสาขาแรกเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะติดกับใครเช็คชนซึ่งเดี๋ยวนี้คนไม่รู้จักแล้วใครเช็คชนนั่นมา2520คือ44ปีมาแล้วตอนนั้นนะคะเพิ่งจบใหม่ๆคุณแม่เห็นเครื่องบินตกแล้วว่าเธออยากเสิร์ฟอาหารมากนักใช่มั้ยที่เปิดร้านอาหารนี่เธอเสิร์ฟที่สนใจเลยเอาชุดไทยมาเสิร์ฟเลยแล้วแสดงว่าคุณแม่เป็นคนที่มีองค์ความรู้เรื่องอาหารค่ะใช่ทำอาหารตั้งแต่7ขวบก็คือเกิดมาคุณแม่นะคะใช่บ้านเราก็จะเป็นญาติกับนายเลิศอะค่ะนายเลิศก็คือทุกอาทิตย์เขาก็จะพาคุณแม่คุณย่าคุณทวดอะค่ะก็จะพาคุณแม่ไปทานอาหารที่บ้านนายเลิศชิมอาหารไทยโบราณค่ะแล้วคุณแม่นี่7ขวบก่อนกลับบ้านก็วิ่งเข้าครัวก่อนแล้วก็ไปถามแม่ครัวว่าไอ้เนี่ยใส่อะไรไปวันเสาร์ก็มีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์มี5วัน6วันเนี่ยที่จะทำให้เหมือนกับที่ไปชิมมาทดลองได้ทดลองทำแล้วทำอีกจนกระทั่งเหมือนตั้งแต่7ขวบตั้งแต่7ขวบพออาทิตย์ต่อไปก็ไปทำอีกนี่ก็คือเหมือนติดมาเป็นอยู่ในยีนมั้งจากยายชวดเป็นตลอดทำนะคะและดังนั้นเนี่ยครัวอับสอนก็เริ่มต้นมาจากสูตรของครอบครัวของตั้งแต่สมัยคุณแม่เจ็ดขวบไปบ้านในเลิศก็สูตรแบบนั้นเป็นอาหารภาคกลางแบบชาววังโบราณโบราณครับผมทีนี้พอเพชรบุรีจัดใหม่เปิดนิดเดียวเล็กนิดเดียวให้เสิร์ฟ 3-4 โต๊ะเงี้ยมันก็ขยายพ่อแม่ช้อยนางลำมาช่วยด้วยคุณสันติเสวีนิมนต์มาให้ป้ายแล้วก็ตกใจเลยร้านเล็กนิดเดียวแต่คนรอถูกด่ามากเลยลาออกไปยาวถนนเลยอย่างเงี้ยค่ะครับผมค่ะก็เลยมาย้ายมาอยู่ที่ที่เดี๋ยวนี้เป็นเมเจอร์เอกมัยสมัยก่อนก็เป็นสวนอาหารมีค็อกเทลเลาจ์มีคอฟฟี่ช็อปแล้วก็มีนั่งโอ้ใหญ่มากเลยจนกระทั่งสัญญาหมดแต่พวกเราเนี่ยพี่น้องทั้งหมดไปอเมริกากันก่อนที่ร้านจะหมดสัญญาคือไปเรียนบ้างไปทำงานบ้างไปอยู่กับญาติบ้างอยู่รวมไปรวมมา37ปีช่วงที่เราไปก็เลยปิดไปชั่วคราวไปตั้งแต่ประมาณปีไหนคะ2526คือเปิดปี2520เปิดได้แค่6ปีนะคะ2526ก็ย้ายเรียกได้ว่าทั้งครอบครัวพากันไปอยู่อเมริกาแต่คุณแม่ยังอยู่ที่นี่ก็ไปอยู่ยาว37ปี37ปีแล้วก็กลับมาเรียกว่ารีทำครัวอับสอนฟื้นรีอินคาร์เนตขึ้นมาใหม่ใช่ปลุกชีวิตขึ้นมาคือว่าอย่างนี้อยากไปอเมริกาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้อยากอยู่แต่เราเข้ากันเบื่อนิดนึงเราไม่ชอบที่ดำเป็นขาวขาวเป็นดำเราเป็นคนตรงๆไงฮะแล้วก็เบื่อคอร์รัปชันเบื่ออะไรเงี้ยอยู่เมืองนอกดีกว่าเพราะขาวเป็นขาวดำเป็นดำเราก็เลยไปอยู่ที่นู่นมาแต่อยากกลับมาเรื่อยก็จะกลับมาเอาอยู่ไม่ได้อยู่2อาทิตย์ย้ายกลับไปใหม่ครั้งที่3นี่น้องชายเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดครัวอับสอนขึ้นมาใหม่ดีกว่าจะได้เหมือนคนไฮเปอร์ไงฮะจะได้มีอะไรทำแล้วทราบตอนอยู่ที่อเมริกาทำอาหารด้วยมั้ยฮะมีทำขายบ้านขายอินชัวรันทำร้านอาหารทำสปาอย่างนี้คืออาการของไฮเปอร์ไงฮะมีร้านทริมเลิฟเวอร์ยังเปิดอยู่ที่มาของกุ้งถังในเมืองไทยก็คือสไตล์เดียวกันใช่แล้วพอเริ่มกลับมาทำก็แปลว่าไม่กี่ปีใช่ไหมใช่แบบมาสัก5ปีแล้วมาทำก็น้องบอกว่าน้องชายบอกว่าเอาเล็กๆก็พอแค่พอหายบรรปรับอาการไฮเปอร์จะได้ไม่ต้องอยู่นิ่งๆนะคะใช่แค่อยากทำพอทำแล้วมันติดคนติดไงฮะก็ห้างต่างๆก็มาชวนกันใหญ่เลยจากปี2556
57มั้ง57ถึงปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็น15ล้านมี15ล้าน15สาขา15สาขาก็คือเปิดไปเรื่อยแต่ไม่เล็กๆนะฮะไม่ได้เปิดเป็นใหญ่โตเราไม่อยากไปเปิดคือมันอยู่วัยเกษียณวัยถอยหลังแล้วไม่ใช่วัยที่มาเริ่มต้นแต่ทำเพื่อให้รักษาสูตรของคุณแม่ไว้ด้วยแล้วก็เพื่อให้ตัวเองไม่เบื่อจะได้ไม่ต้องย้ายกลับไปอเมริกาแล้ว15สาขานี่ควบคุมคุณภาพอาหารยังไงคือผมไปทานก็ออกจากตรงกลางออกจากครัวกลางเลยค่ะออกจากครัวกลางไปสมมุติว่าเป็นผัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นทำซอสไปให้ทำซอสไปให้รัดหน้าก็คือซอสไปให้เส้นก๋วยเตี๋ยวเราทำเองไม่มีสารกันบูดมันร้านเราเนี่ยสาเหตุถ้ามาถามเมื่อกี้ว่าทำไมถึงมาสนใจเรื่องกัญชาเพราะร้านเราไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดสารแอลกอฮอล์สิ่งแปลกปลอมไม่ใส่เลยนะฮะแล้วก็เลยแต่ก็ยังอร่อยในแบบของเราแต่นี่พอวันนึงเนี่ยเรานั่งนึกนึกถึงที่อเมริกากัญชาก็ให้ใช้ได้แล้วเนาะที่นี่เราจำได้ว่าตอนเด็กๆกินก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดอะทุกคนก็บอกมีกัญชาอะไรแล้วก็อยากเมื่อไหร่เขาจะให้สักทีนะเราจะได้ทำอาหารแล้วให้อร่อยเป็นรอคอยอยู่ใช่พอเขาให้มาถึงปุ๊บก็มีบริษัทไอด้ากรุ๊ปเนี่ยมาเปิดตัวพร้อมกับเราเปิดสาขาใหม่ที่วิภาวดี50เขาก็บอกว่าเขาจะลงทุนเยอะมากมีอาหาร15เมนูจะมาลงของเราทุกสาขามีลูกชิ้นพิซซ่าสเต็กสารพันเลยเยอะแต่พอจบแล้วเนี่ยพอข่าวออกไปเขายังไม่ได้เอาอาหารมาส่งวันๆแล้วก็รับโทรศัพท์กันไม่ไหวเลยว่าเอ้ยลูกค้าไหนบอกว่ามีลูกชิ้นจะมากินพิซซ่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยเพราะว่าโปรโมทไปแล้วโปรโมทไปแล้วแล้วเราก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยโทรมาแล้วอ้าวครูสอนบอกมีกัญชาแล้วไม่มีแล้วจะโทรไปฟ้องหนังสือพิมพ์ว่าคุณเอาอะไรมาลงเราก็เลยจะต้องดิ้นรนว่าเดี๋ยวต้องทำเองก็ได้ก็เลยแล้วก็ไปเสาะแสวงหาว่าทำไงดีเนี่ยกัญชากิโลต้อง 20,000 ใบแล้วไอ้ใบสดๆมันจะเก็บได้กี่วันแล้วไม่ใช่ 20,000 หาได้นะ 20,000 ก็ไม่มีของยังไงละ 20,000 ใบนะเราก็จะบอกเขาแล้วก็ฮัลโหลถามว่าฮัลโหล 20,000 นี่มีกี่ใบแล้วก็โอ้ยเยอะมากเลยค่ะเป็นพันใบแต่ยังไม่ได้ของท้าตามยังก็ไม่ได้ของสุดท้ายไปครัวคุณต๋อยไปวันนั้นแถลงข่าวนะคะก็มีร้านมาออกเยอะๆก็โชคดีมากแล้วก็อยู่ติดกับร้านที่ขายไส้กรอกกัญชาเขาก็เลยเป็นโรงงานที่เอาผลผลิตน้ำกัญชาเนี่ยมาจากวิสาหกิจชุมชนก็คือเพราะฉะนั้นส่วนผสมในอาหารนี้ก็จะมาจากตัวใช่ก็คือมาจากผู้ขายที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็นวิสาหกิจชุมชนเราก็เลยกล้าที่จะเอามาทำก็แรกเรากลัวเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันงงๆอยู่อ่ะไหนถูกตรงไหนผิดนั่นคือพวกเราอยู่ทำงานเรื่องข่าวเราก็งงค่ะว่าตกลงตรงไหนถูกตรงไหนผิดตรงไหนผิดพี่ก็กลัวอย่างนึงว่าอ้าวเดี๋ยวมันบอกครึ่งๆกลางๆเนี่ยให้มาเพื่อที่จะมีการมาตลบอะไรแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่กล้าทำไงไม่กล้าทำจนกระทั่งโอเคตอนนี้มันออกมาแล้วว่าโอ้ไฟเขียวมาแล้วว่าทำอาหารได้แต่ว่ามีปริมาณที่ใส่ไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทีนี้สรรพคุณของมันล่ะฮะสรรพคุณในส่วนของร้านอาหารเราจะมองแต่ในด้านที่มันเป็นทำให้อาหารกลมกล่อมมีรสกลมกล่อมเป็นเหมือนผงชูรสแทนสิ่งที่เราไม่ได้ใส่แต่ในส่วนเบเนฟิตอย่างอื่นเนี่ยมันมีของมันเราไม่ได้เอาเยอะแย่มากจนกระทั่งออกฤทธิ์แก่กล้าว่ากินละมึนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคนที่แพ้บ้างก็มีปริมาณจำกัดบอกคุณไม่ต้องสั่งทุกเมนูแล้วฟาดคนเดียวหมดทุกจานใช่ไหมคือจะแนะนำไปร้านสั่งได้ใช่ไหมฮะว่าสั่งได้ใช่ค่ะก็คือแล้วจะสั่งเมนูไหนก็ได้ก็คือมันจริงๆแล้วถ้าพูดลึกๆคือเขาจะไม่ถูกฤทธิ์ของการเป็นกัญชาเขาอาจจะไม่ถูกกับน้ำมันหอยกับผงชูรสถ้าร้านไหนใส่ผงชูรสแล้วไปบอกไปใส่กัญชาอีกมันจะไม่โอเคมันอาจจะไม่มีเบเนฟิตที่เป็นประโยชน์แต่คิดว่าเราต้องมองกัญชาอย่างนี้เพราะว่ากัญชาอยู่กับสังคมไทยในแง่ของการเป็นยาเสพติดมายาวนานจนเราลืมไปว่ากัญชามันก็คือสมุนไพรอย่างหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ทั้งเป็นบวกและเป็นลบอย่างเช่นขี้เหล็กกินเยอะๆก็ง่วงหาวนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากะเพราก็จะมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไอแต่ไม่ใช่ว่าคุณกินกะเพราผัดกะเพราไปเยอะๆแล้วอยู่ๆคุณจะหายไอก็ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่ากะเพรานั้นเอาไปต้มหรือเอาไปผัดกะเพรานั้นสดหรือไม่สดกะเพรานั้นปลูกจากแหล่งไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผักทุกชนิดก็มีสรรพคุณทางยาแล้วสรรพคุณทางยานั้นก็อาจจะถูกกับบางคนแล้วก็ไม่ถูกกับบางคนพี่แขกคิดว่าเวลาเรามองเรื่องกัญชาในอาหารเราต้องมองมันเหมือนตะไคร้ใบมะกรูด
รูดมะนาวสะเดาขี้เหล็กมะรุมอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ช่วงนึงคนก็บอกโอ้มะรุมรักษาได้ทุกโรคแต่จริงๆแล้วเราก็กินยอดมะรุมในฐานะที่เป็นอาหารหรือฝักมะรุมในฐานะที่เป็นอาหารแต่ถ้าคนแบบแพ้มะรุมก็กินไม่ได้มันก็แค่นั้นเองค่ะมันไม่ใช่กินแล้วอู๋จะเคลิ้มจะเมาจะหัวล้อแล้วก็เหมือนทุกอย่างอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วเมนูที่เราทำมาเมนูที่เราทำมานี่ทำมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะคะที่ผสมกัญชาลงไปโอ้ไม่กี่วันนี่เองเพราะว่าเราเปิดสาขาใหม่ในวันที่น่าจะ17มีนาเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาเปิดตัวกัญชาในร้านในวันเดียวกับที่เราเปิดร้านแล้วหลังจากนั้นจาก17มารับโทรศัพท์มาแล้วก็หาของมารู้ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมาออกแล้วก็เตรียมหาของก็เพิ่งได้เมื่อวันที่ไปออกงานแถลงข่าวของครัวคุณต่อยอาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะแล้วตอบรับเป็นยังไงบ้างโทรทั้งวันเลยมาทั้งวันเลยคนมาอยากลองชิมมาลองค่ะก็คือทั้งแก่ทั้งหนุ่มแต่เด็กๆไม่มีนะคะมาก็คืออ้าวมาอันไหนมีกัญชาแต่ส่วนมากจะมาสั่งพิซซ่าลูกชิ้นอะไรที่เขาลงหนังสือพิมพ์ไว้แล้วก็บอกว่าอันนั้นยังไม่พร้อมเราลองอย่างนี้ก่อนไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ในซุปเนี่ยลองชิมดูเลยซุปเนี่ยจะอร่อยแต่เราบอกไม่ถูกว่ามันอร่อยยังไงแต่มันจะทำให้เราไม่อยากหยุดทานนะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ใช่เราลองเลยไหมคะไม่ค่ะแต่มันจะเย็นหน่อยแล้วนะเนี่ยเอ้ยไม่เย็นค่ะอุ่นๆอยู่ลองหน่อยอันนี้เป็นต้มยำนะคะใช่ค่ะต้มยำปลากระพงแต่พี่ทำน้ำใสมาให้มันจะได้มีความรู้สึกนะคะคุณผู้ชมถึงความกลมกล่อมครับผมอย่างอื่นจะได้ไม่กลบมันไปต้มยำปลาแล้วแสดงว่าตอนนี้รัฐบาลอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชนขายน้ำสกัดกัญชาขายใบด้วยส่วนมากเป็นใบใบเนี่ยนะถ้าพูดผิดหรืออะไรก็ต้องมาแก้เราทีหลังอย่ามาว่าเรานะเพราะว่าคุณไม่ค่อยชัดเจน แล้ว วิสาหกิจชุมชนที่สั่งมาตอนนี้อยู่ที่ลำปางอยู่ที่ลำปางค่ะแสดงว่าตอนนี้การคือเรามองถึงเรื่องเกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรอะราคาตกต่ำข้าวก็ขายราคาถูกปลูกข้าวโพดก็มีปัญหาเรื่องการเผา PM 2.5 ทีนี้ถ้ากัญชากิโลละ 20,000 อะโลนี่มันจะเป็นทางรอดทางรวยของเกษตรกรไทยหรือเปล่าจริงๆเราก็พูดคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วนะนะฮะก็มันอาจจะลดลงเพราะว่าถ้าแพร่หลายใช้กันมากขึ้นอะไรทำนองนี้อาจจะนี่แบบเหมือนถ้าพูดที่ใหม่หมาหอมแบบออกมาใหม่ๆอ่ะมันยังไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วหายากราคาก็เลยดีมานด์สูงซัพพลายน้อยแล้วมันโตช้าแล้วก็ต้นเล็กแล้วล้มลุกอีกมันก็เลยฮะมันก็เลยทำให้อาจจะราคานี่ผมว่านะถ้าเปิดท่องเที่ยวปั๊บนะเดี๋ยวคนต่างชาติก็อาจจะมาลองกันเยอะเลยนะแล้วอาจารย์วิโรจน์ต้องลองอ่ะลองฮะราคามากใช่ไหมคือมันมีความหวานน่ะแต่ไม่ใช่ความหวานน้ำตาลทรายหวานมันจะหวานตอนที่เรากลืนหมดแล้วใช่ใช่หวานในคอใช่คล้ายๆปลายลิ้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำหัวคือยังไงคะพี่ลืมรสชาติต้มยำปลากระพงทั่วไปเลยคือปกติอ่ะต้มยำปลากระพงน้ำใสที่อร่อยก็คือเราจะอร่อยจากความสดของปลาแล้วเราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยเป็นความหวานของเนื้อปลาแล้วก็จะมีเผ็ดพริกขี้หนูสวนมีความเปรี้ยวของมะนาวแต่อันเนี้ยรสมันจะลึกลงไปอีกใช่คือมันรสมันมีความเป็น6มิติอ่ะเหมือนเวลาเราสักคิ้วอ่ะนึกออกป่ะมีคิ้ว3มิติใช้ศัพท์ดีมากแต่อันเนี้ยจะเป็นคิ้ว6มิติงั้นพี่ขอยืมศัพท์ไปใช้นะคือนึกออกป่ะปกติมันมีเปรี้ยวแล้วก็หวานเนื้อปลาเค็มเผ็ดใช่มั้ยคะแต่อันเนี้ยมันมีอันนึงนะคืออันเนี้ยมันจะเป็นรสแบบรูปด้านใช่มั้ยคะแต่พอเป็นรสกัญชาซุปกัญชามันเป็นรสแบบเชิงลึกอ่ะลงไปคือที่คุณแดงที่คุณแดงบอกว่าวางไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนเวลาเราทานพวกนี้พอรสชาติมันจัดจ้านเราต้องไปกินข้าวหรือว่ากินอย่างอื่นเพื่อกบอันนี้มันรสชาติอันนี้พอดีอันนี้พูดจริงเลยใช่ไหมคะพูดจริงคือแขกรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเดฟมันมีความลึกอันนี้คิดเองไหมคะว่ามันจะแบบหวานติดหวานนิดนึงถูกไหมแล้วพอทานน้ำเปล่าเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกแบบมันยิ่งนะฮะยิ่งหวานยิ่งมีรสชาติหวานลองทานนะแต่ผมว่าปลาอร่อยด้วยนี่ก็สวนมากค่ะเดี๋ยวลองอย่างอื่นด้วยค่ะมีเมนูอะไรอีกคะอันนี้น้ำพริกมะม่วงปลาทูเนี่ยตอนนี้เรากำลังดังตัวนี้เพราะเราครัวคุณต๋อยโปรโมทให้เยอะก็คือมีกัญชาขออนุญาตมีกัญชาอยู่ในส่วนทั้งน้ำพริกอยู่ทั้งนี่ไปปลาทูเองเนี่ยก็ไปชุบน้ำกัญชาแล้วไปทอดแล้วในน้ำพริกด้วยแล้ว
ในไข่ด้วยอ๋อในไข่นี่เป็นใบป่ะคะเป็นใบหรือเป็นน้ำเป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำค่ะคือใบเนี่ยถ้ากิโลละ 20,000 ซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะมันจะเก็บรักษายังไงได้กี่วันครับผมถ้าเป็นน้ำมันถูกแปรรูปมาแล้วเนี่ยที่เขาแปรรูปมาแล้วเขาจะบอกมาเลยว่าในอาหาร1กิโลใช้แค่10ซีซีนะใช้นิดเดียวนะพูดง่ายก็คือมีสัดส่วนมาให้ครบใช่มีสัดส่วนให้ครบขอบคุณครับมีความวางไม่หลงจริงจริงจริงอันนี้คือน้ำพริกนะคะขอบคุณครับจานทานเผ็ดได้ใช่ไหมคะที่ร้านวิภาวดี50นี่ใกล้ใกล้สี่แยกเกษตรเอ้าใกล้บ้านเราเลยนี่ใกล้บ้านวันหลังยกไปทั้งทีมเลยนะครับผมยินดีครับผมจะได้ทำรายการอื่นให้ชิมเมนูอื่นขอจานหน่อยนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกมะม่วงชิมทั้งอันนี้ค่ะเอาปลาทูไม่มีคนเอาเดี๋ยวพี่จะตักให้ก็ได้เพราะในปลาทูก็มีพ่อครัวเขาสาตั้งใจทำให้เป็นพิเศษเลยแล้วเมนูทอด อะไรแบบนี้ค่ะก็คือให้สูตรที่ร้านสาขาไปทำถูกไหมคะตอนนี้ทำแค่วิภาวดีค่ะก็คือสาขาเดียวกันแล้วก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ขอบคุณยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราทำให้เราให้พ่อครัวของเราแบบมั่นใจก่อนแล้วค่อยปล่อยไปเดี๋ยวต้องถามคุณแดงนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีการใช้กัญชากับอาหารสูตรอาหารไทยอะไรอย่างนี้มีไหมฮะในอดีตน่าจะมีเนาะเพราะอย่างที่คุณแขกบอกแล้วว่าเราใช้สมุนไพรในอาหารมาเป็นเวลานานแล้วนะฮะแล้วก็เราก็รู้จักก๋วยเตี๋ยวเนื้อทั้งหลายอ่ะที่มันมีสมัยก่อนมีกลิ่นแต่เราไม่รู้มันคือกลิ่นกัญชามันบางทีน้ำซุปเนี่ยคืออร่อยมากอร่อยจนแบบต้องสดน้ำซุปใช่นะฮะแต่เราไม่รู้ก็ขอแห้งแต่สมัยก่อนใช่สมัยก่อนมันใช้ได้เยอะกว่าสมัยนี้สมัยก่อนหน้าวันนี้ที่ถอยหลังไปก่อนนู้นเห็นมันใช้กันเหมือนก็ใช้เป็นผักสวนครัวแล้วไม่ได้ห้ามมากเหมือนยาเสพติดอย่างเงี้ยนึกถึงแบบผัดไก่ใบยี่หร่าใส่กัญชาอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านมีเนื้อผัดใบยี่หร่าไปทานแกงเขียวหวานเนื้อถ้าได้ใส่ใบกัญชาด้วยก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นเราทานกันไม่หยุดเลยอร่อยค่ะอร่อยนี่กุ้งผัดพริกเหลืองอ่ะเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปแล้วเดี๋ยวจบด้วยปูจ๋าค่ะกุ้งผัดพริกเหลืองเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เราก็อยากให้เป็นซิกเนเจอร์อันนี้อันใหม่ค่ะซิกเนเจอร์ขอบคุณค่ะค่ะโอเคคือแต่ถ้าเป็นน้ำพริกอะค่ะมันรสจัดมันกบความรู้สึกกัญชาไม่ค่อยออกไม่ชัดเท่าซุปพี่ถึงว่าอันนี้มันจะดูซิอันนี้มันออกไหมฮะนี้ค่ะแล้วเมนูแต่ละเมนูเนี่ยพอใส่กัญชาเข้าไปราคาต่างกันไหมคะแล้วบวกนิดเดียวเองอ่ะตอนแรกลูกค้ามาทานพอจบจ่ายตังค์บอกอุ๊ยทำไมมันถูกแบบนี้คิดว่าจะต้อง 2-3 พันไม่กี่ร้อยเองเราก็คือเหมือนไม่ได้อาชีพว่าจะมาเอาดีเอาเป็นเอาตายหากินกับกัญชาแต่แค่ว่าเอาวัตถุดิบที่เราใช้มาแล้วมาหารออกมาเป็นจำนวนเมนูค่ะตอนแรกบวกไป10บาทตอนนี้บวก50บาทเพราะบวกไปแล้วมันกับไอ้แกลอนเนื้อมันหลายพันก็หารออกมาว่าอันเนี้ยทำได้กี่ออเดอร์แล้วมาเป็นเท่าไหร่แค่นั้นเองไม่ได้ไปเอากำไรตรงกัญชาเพราะเราแค่อยากขายอาหารของเราเองอยู่แล้วธรรมดาเราเปิดตัวกันไปไม่กี่วันสำหรับเมนูกัญชาก็ยังไม่น่าจะมีการประสานอะไรจากทางด้านภาครัฐหรือว่าภาคไม่มีอะไรที่แบบยังไม่มาแต่เราก็มีใบแปะเอาไว้ว่าเราเอาใบมาจากไหนแล้วเราก็ไม่ได้โฆษณาว่าคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วร้านก็อย่างที่บอกมันเป็นของไอด้ากรุ๊ปที่เขาจะเอาอาหารมาลงใช่ไหมฮะเราแค่ทำเหมือนกับปะทะรอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนโอ้แต่ผมว่าอันนี้เยี่ยมแล้วฮะแต่ตัวนี้คนชอบเลยถ้าให้ไข่พูดตามตรงอ่ะตัวผัดพริกเหลืองก็ยังกินแล้วไม่รู้ยังไม่รู้มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ต้องเป็นซุปแต่พี่แขกผมทานกุ้งแล้วมันมีนะรสชาติปลายปลายใช่ไหมปลายแต่ว่าจะออกเยอะกับซุปมากกว่าค่ะอาจจะเป็นน้ำด้วยที่เขาให้มานี่เป็นน้ำสองแบบอันนึงไว้หมักเนื้อทำซุปทำกับข้าวอีกอันนึงไปใส่น้ำเปล่าอ๋อมีน้ำเปล่าด้วยนะคะคุณผู้ชมจริงนี่แขกแบบไม่กินน้ำอื่นแล้วเนี่ยกินแต่น้ำนี่แหละอันนี้ทางร้านทำขายแหละครับเปล่าค่ะเนี่ยใช่ไหมฮะทำเล่นๆแบบว่าลูกค้ามานั่งแล้วสนุกกันบอกเดี๋ยวอันนี้ไปชิมไม่ได้ขายเลยอ๋อก็คือแจกทานเป็นการมีน้ำและมีเหมือนรับรองแขกอย่างเงี้ยเป็นเบลคัมดริงค์แบบนี้คือสนุกเอามันอ่ะนะฮะเมื่อกี้ทานดูแล้วเหมือนแบบน้ำใบเตยน้ำมะตูมใช่ไหมฮะครับนะฮะแต่ซุปคือซุปดีเอาอีกไหมซุปดีจริงๆนะฮะแต่ผมว่ากุ้งผัดเนี่ยรสชาติมันไม่คอนเวนชั่นแนลมันมีเดฟของมันอยู่ปลายเอาอีกแล้วอันนี้ได้เดฟเป็นมิติที่6แล้วจะมีการพัฒนาเมนูอื่นๆที่มันจะแบบ
ชูรสกัญชาออกมาอีกพี่ว่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับซุปที่มันจะต้องทำก๋วยเตี๋ยวละเทคว่าทำก๋วยเตี๋ยวอยู่วันนี้ไม่ทันจริงๆเสียดายจริงๆทำเนื้อตุ๋นไว้แต่มันยังไม่จบคุณแม่ทำแล้วเราก็บอกเดี๋ยวเนื้อตุ๋นเสร็จเดี๋ยวจะเอามาให้แล้วเอาตามมาวันหลังนะฮะขอชิมหรือไม่ตามเดี๋ยวไปทานที่ร้านทานที่ร้านพี่แขกขอเมนูต่อไปนะขอชิมทุกเมนูหิวละสิพี่แขกไม่คือแบบเป็นคนใฝ่ฝันเรื่องกัญชามายาวนานมากแล้ววันนี้พูดหลายปีมากเหมือนฝันที่เป็นจริงฝันมา6ปี7ปีแล้วแขกพูดเรื่องกัญชาจนฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของช่องอ่ะเขาเอาเข้าที่ประชุมว่ารายการ Tonight Thailand เมื่อก่อนชื่อ Tonight Thailand เนี่ยค่ะพี่แขกอ่ะ70ตอนของTonight Thailand มันเป็นเรื่องกัญชาซะ60ตอนนะคะ มันเยอะไปไหมคะอะไรเงี้ยพูดคล้ายๆพูดอยากให้มาเป็นเสรีพยายามเปิดโลกให้คนไทยเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของกัญชาทั้งทางการแพทย์และสันทนาการเนี่ยเขาไปกันถึงไหนแล้ว มันมีนวัตกรรมอะไรเกี่ยวกับกัญชาแล้วก็ perception ของคนที่มีต่อกัญชาและการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอย่างอเมริกากำลังจะชิฟต์จากธุรกิจรถยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมกัญชาแค่ไหนรถยนต์เจ๊งหมดแล้วนะใช่ดังนั้นเราก็เลยก็คือแขกก็พยายามปูพื้นให้คนไทยค่อยๆเวลเข้าเรื่องเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมฮะว่าคิดว่าจะช่วยให้คนเกษตรกรนี่เขาใช่แล้วก็ตอนนี้แค่ไม่กี่เท่าไหร่ไม่นานเป็นเดือนไหมฮะที่เขาอนุมัติในมกราแล้วเปล่าค่ะก็มีแฟรนไชส์ออกมาแล้วแฟรนไชส์กัญชาว่าให้กัญชากี่ใบกี่ขีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไร 30,000 40,000 ออกมาแบบตีหัวเข้าบ้านเงี้ยเอามาแบบช่วงแรกๆเดี๋ยวถ้าขยายตัวมากเกินไปราคามันคงปรับใช่ๆสมดุลมันแล้วมันมีเรื่องความปลอดภัยด้วยไงคะคือถ้าเราทําให้กัญชาผิดกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งมันจะอันตรายต่อผู้บริโภคทีนี้ถ้าดูว่าเค้าดิบด้วยนะมีไปจุ่มอ่ะใช่ไหมสารเคมีอย่างอื่นเพื่อให้มันเก็บได้นานขึ้นแล้วมันก็จะเป็นอันตรายทีนี้ถ้าเกิดทำให้ถูกกฎหมายเราก็จะสามารถแบบทำกัญชาออร์แกนิกอย่างของที่องค์กรเภสัชกรรมจะปลูกเนี่ยก็ปลูกเป็นแอโรโปนิกคือปลูกแบบอากาศคือไม่โดนน้ำไม่โดนดินไม่โดนอะไรเลยคือเพื่อความแบบปลอดภัย 100% อะไรอย่างเงี้ยการทำครัวสนุกขึ้นไหมคะพอมีกัญชาได้คิดค้นเมนูสนุกเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าเดินเข้ามาก็ครึ่งต่อครึ่งที่เอากัญชาอยากทานลองกัญชาลองกัญชาก็แล้วคิดว่าจะขยายไปสาขาอื่นไหมฮะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนี้ยังอยากจะอยู่แค่วิภาวดี50อันนี้ขอบอกว่าขอโทษนะคะรู้สึกไหมคะจังหวะปูจ๋าอร่อยมากแล้วมีรู้สึกไหมรู้สึกของปูจ๋ารู้สึกใช่ไหมคะใช่อาจารย์ผมไม่แน่ใจไม่ทราบมีหมูไหมครับขออนุญาตถามอ๋อแต่ถ้ามีหมูเดี๋ยวเมียวชิมแทนเดี๋ยวเมียวชิมแทนดีที่ถามไม่น่าถามเลยถ้าไม่รู้ไม่บาปกินไปเลยไหมฮะไม่รู้ไม่บาปไม่บาปไม่น่าถามเลยปูจ๋านะคะนี่เป็นเมนูปูจ๋าชุดดูน่าทานมากอร่อยมากอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปทานได้ที่คือเราจะออกร้าน7-11ขออนุญาตนะคะว่าครัวคุณต่อยที่สยามพารากอนฮอลล์ชั้น5นะคะเรารายการนี้จะออกก่อนวันนั้นไหมคะออกก่อนวันที่7ไหมคะรายการนี้ออกช่วงสงกรานต์ค่ะอ๋อไม่ทันสงกรานต์เลยไปหน่อยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ปูจ๋าแล้วก็ซอสอันนี้อยู่ในซอสได้ป่ะครับหรือว่าอยู่เฉพาะอยู่ในเนื้อปูจ๋าเนื้อปูซอสนี่ก็ทำเองนะคะอันสีเขียวๆนี่คือผักปกติใช่อ๋อแต่ว่าอันนั้นเป็นน้ำผสมใช่ไหมคะพี่แขกอันนี้ออกเลยใช่ไหมอันนี้ออกอร่อยเอ๊ะหรือใครเจอริกกันทำอร่อยเสียงเริ่มสูงนะอร่อยแต่เข้าใจว่าปกติเมนูน่าจะอร่อยอยู่แล้วค่ะอร่อยแล้วเพิ่มกัญชาความอร่อยไปอีกอาหารค่อนข้างรสชาติแบบไม่ได้รสจัดมากอะครับแต่นี้มันทำเป็นกลางๆไม่ได้ทางใต้ถ้าทางใต้ก็อาจจะจับครับผมเป็นเผ็ดอันนี้อร่อยเนาะปูจ๋าอร่อยค่ะเขาจะขอให้ย้ายกลับมาใหม่แล้วอาจารย์นี้เขายังไม่หมดค่ะพี่แขกเอาอีกไหมเดี๋ยวจะขอชิมน้ำจิ้มกลับบ้านได้นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ทำเองไม่ได้ใส่สีนะคะเป็นน้ำจิ้มซอสพริกนะคะก็คือมีใช้มะละกอใช้คือสีเนี่ยสีแดงมาจากมะละกอมะเขือเทศไม่มีสีเลยผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มีที่ร้านก็คือทุกอย่างทำวันต่อวันเมื่อกี้ที่บอกเส้นใหญ่อะไม่ใส่สารกันบูดก็คือ น่าจะเป็นเราเป็นแล้วสูตรในเส้นใหญ่จะไม่เหมือนที่เขาทำในตลาดคือในตลาดพอเอาลงไปผัดเนี่ยมันออกมาเป็นก้อนๆอะเป็นก้อนกลมๆเพราะว่าแป้งมันเยอะ
ก็จะทอดแบบของเราแยกเป็นเส้นๆไม่ได้ของเราเป็นเส้นๆแล้วหอมจะถามสูตรได้ไหมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนิดนึงแป้งมันน้อยหน่อยเพื่อไม่ให้มันแป้งมันก็เหมือนกับไม่ถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวมันก็จะส่วนมากคุณแม่เขาจะใช้3แป้งแป้งข้าวเจ้าเวลาทำขนมนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าแป้งมัน3อย่างผสมกันอันนี้ก็คือปกติที่ตลาดเขาใช้แป้งมันเยอะแล้วก็ใส่สารกันบูดเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นอะไรเนี่ยสารกันบูดเยอะมากแล้วก็ทานเองด้วยอาหารที่ร้านเราทานเองด้วยแล้วเราก็แพ้ผงชูรสผงชูรสมาปุ๊บหน้าก็ผื่นขึ้นเลยก็เลยหนึ่งไม่ใส่ผงชูรสตายผ่อนส่งอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่สารแอคคอร์สารทำไอ้พวกอะไรที่ทำให้มันเหนียวเหนียวอะไรพวกนี้ไม่ได้ใส่ทำให้เปื่อยก็ไม่ได้ใส่ได้ด้วยว่าเป็นเมนูแบบว่าสุขภาพโดยแท้แล้วก็เพิ่มความใช่แล้วพอเป็นกัญชามันก็คือสุขภาพอีกก็กลายเป็นนะคะก็คือเต็มรูปแบบแล้วจะเอ็กซ์พอร์ตสูตรไปอเมริกาไหมไปอเมริกาเหรอเอาคือตอนนี้กำลังคิดทำอีกอย่างนึงก็คือจะทำอาหารไทยแบบไทยในราคาที่ให้คนไทยทั้งประเทศได้ทานแต่ยังไม่รู้จะสำเร็จไหมว่าขายมันสัก35บาทอะไรเงี้ยให้ทั่วประเทศกำลังคุยอยู่นะคะเป็นลักษณะทำเป็นควิกมีลไปอยู่ในร้านไปอยู่ในเช่นปั๊มน้ำมันเช่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยแต่ก็คืออยู่เป็นสิ่งที่เราต้องการถ้าใครอยากจะให้เราไปหรือใครอยากจะมีไอเดียหรือมีสถานที่หรือมีอะไรชวนเราคุยได้เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีคนประสานมาที่ครัวอับสอนเยอะเลยล่ะค่ะลองจินตนาการคุณมากลองจินตนาการว่าเป็นควิกมิลที่มีกัญชากะเพราไข่ดาวแผนงเนื้อไข่ดาวแล้วก็เป็นกล่องขายอยู่สนามบินเงี้ยไข่เราต้องขายถล่มทลายแน่นอนเลยอ่ะแล้วแบบก้อนทอดใส่กัญชาแล้วราคาแบบ35 บาท 40 บาทเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แพงเยอะสักวันนึงก็ลงมาราคาปกตินะคะตอนนี้ยังใหม่ๆอยู่ได้คุยมีโอกาสคุยกับร้านอื่นๆที่เขามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการใส่กัญชาบ้างไหมคะมีร้านที่เป็นโรงงานที่ไปออกครัวคุณต่อยด้วยกันเนี่ยเขาทำไส้กรอกแต่เขาจะใส่เป็นเหมือนทั้งสับด้วยทั้งน้ำจะเห็นเขียวๆเลยจุดๆๆๆอร่อยนะคะดื่มออกมาให้เขามีไส้กรอกโคขุนและไส้กรอกหมูเขาโฆษณาให้เขาไปด้วยแต่จำชื่อร้านไม่ได้คืออยู่ร้านติดกันเดี๋ยวไปที่กลัวคุณต่อยเลยใช่แล้วอีกค่ะก็จะออกเลยไปอีกค่ะก็ขายดีแล้วกระแสเป็นยังไงคะหมายความว่าร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเขาสนใจจะเข้ามาสู่แบบพื้นที่ของการใช้กัญชาในอาหารมากส่วนมากจะเป็นร้านใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ทำเป็นกัญชาแต่ร้านเดิมๆอาจจะขายดีอยู่แล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาใส่กัญชาเพื่อให้มันขายดีเราขายดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่มาใส่กัญชาก็มันก็อร่อยยิ่งขึ้นก็ไม่มีอะไรเสียมีแต่ว่าเพื่อสุขภาพเพราะในนี้นอกจากคุณแขกก็ศึกษามานานมันก็จะมีฤทธิ์ช่วยเรื่องยับยั้งมะเร็งสารมะเร็งด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปให้มันเยอะมากเกินไปจนกระทั่งให้มันเป็นยาเสพติดอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นยาเฉยๆค่ะก็ใช้มันในฐานะที่เป็นสมุนไพรไทยที่เป็นสมุนไพรไทยใช่ไม่ได้เป็นยาเสพติดค่ะคือเราก็คาดหวังถึงการเหมือนปรับปรุงพันธุ์กัญชาคล้ายๆไม่ต้องเอาดอกมันไปใช้ดอกที่ไม่ได้ให้ใช้เพราะมันจะมีตัวสารไม่ได้ให้ใช้ THC แล้วเนี่ยตัวลึกๆคือตัว THC มันก็จะมีเหมาะสมที่จะเอาไปใช้กับตัวยาสำหรับคนป่วยอีกประเภทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าง CBD ก็จะเป็นแบบให้ผ่อนคลายผ่อนคลายเคลิ้มๆนิดๆคนไฮเปอร์อะค่ะต้องใช้ CBD เยอะๆหรอใช่ทานปกติทานเองอยู่แล้วทำซุปทานที่บ้านก็เอาพยายามไปนั่งทำอาหารโบราณแล้วเอามาใส่น้ำกัญชาดูเช่นแบบอยู่บ้านทำอะไรดีทำเพราะเราไม่ทานเผ็ดคนไม่ทานเผ็ดก็ต้มจิ๋วแบบไม่ใส่พริกโอ้โหทานเจริญเลยใช่ไหมแบบซดน้ำกันหมดหม้อเลยใช่ไหมคะทีนี้มีอาหารไทยโบราณอะไรอีกที่รู้สึกว่าน่าจะน่าจะเอามาเรียกว่าเอามาฟีเจอริ่งกับกัญชาไม่รู้ว่าเอาน้ำเนี่ยไปใส่ข้าวแช่ได้เปล่าต้องจะลองทำข้าวแช่อยู่นะกำลังทานกำลังบ้าข้าวแช่อยู่ทำทานอยู่ใช่ไหมฮะก็ลองเพิ่งดึกเมื่อกี้เนี่ยว่าเอ๊ะถ้าเราเอานี่ใส่ลงไปในข้าวอ่ะแล้วใส่น้ำแข็งอ่ะมันจะได้ป่ะเดี๋ยววันนี้กลับไปพรุ่งนี้บอกนะพรุ่งนี้โทรมาบอกหรือว่าลองผสมกับมะลิดูไหมฮะเพื่อมันจะได้กลิ่นเหมือนดีเพราะปกติน้ำที่กินกับข้าวแช่มันมะลิกุหลาบโทมานาอบเทียนอบใช่ไหมฮะลองดูเอาน้ำกัญชาไปอบเทียนอบนี่จะเป็นไงไม่รู้นะลองดูนะเอาไอเดียคุณแขกเดี๋ยวไปลองพัฒนาดูแล้วในบรรดาอาหารหลายๆเมนูที่ทำขายอยู่ที่ครัวอับสอนน่ะมีเมนูโปรดของคุณแม่ไหมคะเมนูในความทรงจำของคุณแม่เนี่ยคุณแม่เหรอ
อันนี้ของคุณแม่ตัวน้ำพริกอันนี้จะอันนี้มันจะออกเป็นอันนี้จะออกเป็นทางจีนไปละนะคะอันนี้จะเป็นไทยคุณแม่ก็จะชอบมากค่ะคิดขึ้นเองคือว่าเป็นน้ำพริกที่ไม่ได้เอาพริกขี้หนูเข้าไปโขลกตำมากนอกจากใครอยากได้เผ็ดก็ไปโขลกใช้พริกเหลืองเพราะพริกเหลืองมันจะหอมแล้วก็อ่อนพริกขี้หนูก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่คนเงี้ยแล้วแต่คนชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปค่ะใครชอบมากก็เคี้ยวมันทั้งเม็ดอย่างเงี้ยเพราะคุณแม่ก็จะคิดอะไรที่แปลกๆอะไรมาแล้วคุณแดงล่ะครับชอบเมนูไหนพี่ไม่ทานเป็นคนไม่ทานเผ็ดไม่ทานเผ็ดจริงๆถ้าไปร้านเราก็ไม่รู้จะสั่งอะไรเพราะทานซ้ำๆๆทุกวันนะปกติก็จะทานข้าวแช่ตรงนี้ทุกวันเลยตอนนี้กำลังแบบคือมันสดชื่นกินแล้วอากาศมันร้อนด้วยไงทานทุกวันทั้งวันแล้วก็ในเครื่องเคียงของมันนี่ก็มีเยอะแค่นั่งทานไปก็คิดทุกวันเพิ่งมาคิดออกตอนมองเห็นน้ำได้ว่าเออเดี๋ยวลองเอาน้ำนี่ไปใส่ว่าเออเราอันนี้ไปใส่กัญชาได้ไหมเพราะมันจะมีปลาหวานหมูหวานอะไรกันพริกมากะปิคั่วแล้วก็พริกหยวกทุกอย่างมันเยอะอ่ะแล้วก็ทานกับข้าวบางคนทานไม่เป็นใส่น้ำแข็งแต่ตอนนี้กำลังเดือนเมษาวันเนี้ยสงกรานต์เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งข้าวแช่ใช่แวะไปก็ได้แต่ตอนนี้ขายด้วยใช่ไหมมีด้วยค่ะแต่ตอนนี้คนรุ่นใหม่อ่ะฮิตกินข้าวแช่กันแบบมาหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าเห็นสังเกตว่าคนหนุ่มสาวอ่ะพอจะเริ่มถามว่ามีเทศกาลข้าวแช่ที่ไหนแล้วเริ่มอยากเรียนรู้วิธีกินข้าวแช่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกลับมาฮิตนะคะกลับมาแบบอินเทรนด์อ่ะคือเมื่อก่อนเราจะหากินข้าวแช่ยากอ่ะใช่เดี๋ยวนี้มีเยอะนะแต่แพงนะเพราะกว่าจะได้ออกมาเป็นชุดหนึ่งเนี่ยผักก็ต้องแกะสลักแล้วกว่าจะได้ลูกกระปิอะไรแล้วทุกอย่างไอ้ปลาต้องเคี่ยวกันกี่ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงเงี้ยทีนี้ในฐานะผู้ประกอบการนะคะ ถ้าถามว่าถ้าเราจะคุยกับรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจนะคะ ที่กำลังทำเรื่องนโยบายกัญชาตอนนี้ในฐานะผู้ประกอบการอยากจะให้เขาทำอะไรให้เราบ้างหรืออยากพี่อ่ะแปลกจะไปเรียนกัญชาเนี่ยว่าเวลาเราเรียนมาเรียนให้ละเอียดลงไปเลยเพื่อที่เรามาทำเราจะได้รู้ว่ามันแค่ไหนเขาก็ไม่ให้เรียนอ่ะทำไมไม่ให้พวกเราเรียนคือสมัครแล้วสมัครอีกว่าไม่ได้หรอกค่ะจะต้องเป็นเฉพาะแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยคนที่อยู่ในวงการแพทย์อย่างนี้ก็แพทย์ไม่ได้มาทำอาหารนี่ใช่ใช่ใช่แล้วสิคะคือหมายความว่ามันมีคอร์สเรียนอยู่แต่ว่าเขาเปิดให้แบบบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นไม่ให้พวกประชาชนทั่วไปอยากจะเรียกร้องให้เปิดที่ประชาชนโดยโอกาสของมันจริงๆไม่ใช่อยู่ที่การปลูกแต่มันคือการเพิ่มมูลค่าใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นหมุนเวียนเศรษฐกิจก็ถ้าจะให้ช่วยก็บอกว่าเปิดให้พวกเราไปเรียนหน่อยเราก็อยากรู้ลงไปลึกเราจะได้ไม่ทำอะไรที่มันคุณก็ทำหลักสูตรมาสิกัญชาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์กัญชาสำหรับเชฟกัญชาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจฟังไว้นะคะรัฐบาลฟังฉันเลือดยากเลยนะทำไมต้องบ้าทำไมเขาคิดกำจัดวงเหลือแค่นี้เดี๋ยวไลน์ไปบอกพี่หนูให้อาจารย์พิษไลน์ไปพี่หนูอนุทินขอใส่ชื่อพี่เป็นผู้สมัครด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยพูดถึงข้าวแช่เมื่อกี้พูดถึงว่าเราเนี่ยในกลุ่มพวกเราพวกพี่เนี่ยอยู่อเมริกานานหลายปี30กว่าปีเนี่ยกลับมาถึงก็เหมือนเราไม่ได้คืนคุณแผ่นดินอะไรทั้งสิ้นเลยเราหมดแต่ไปอยู่เมืองนอกกลับมาถึงก็นับถอยหลังแล้วอายุเราก็จะ70อยู่แล้วแม่เราก็จะทำรีเสิร์ฟอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยอาหารแบบไทยสถานที่แบบไทยช่วยเป็นอีกจุดเล็กๆที่พวกเราจะช่วยได้ก็คือถ้าเกิดมีโอกาสทางนี้มีอะไรที่เกี่ยวจะให้พวกพี่มาช่วยประชาสัมพันธ์การนุ่งผ้าสิ้นหรือการทำอาหารไทยโบราณที่มันจะหายไปอยู่แล้วหรือสถานที่ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์บางเกาะชาวบางเกาะนี่ก็เป็นของที่ทางบรรพบุรุษยกให้กทม.ไปแล้วก็จะเอาไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บางเกาะพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ให้ชาวต่างชาติเนี่ยรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีดีมีอาหารโบราณมีการแต่งกายแบบนี้แล้วก็มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยว อยากจะทำอะไรให้แผ่นดินบ้างไม่ได้ว่ามุ่งหวังว่าจะต้องมาโอ้โหอยากให้พี่แดงโปรโมทเพจนุ่งผ้าสิ้นนิดนึงจริงไหมล่ะโอเคตอนนี้ก็นุ่งผ้าสิ้นใช่ก็คนถามว่าเมื่อวานนี้นั่งรถคือบางวันไม่ได้นั่งไม่ได้ขับรถเองรีบใช่ไหมขึ้นแท็กซี่ปุ๊บพี่ครับพี่ไปงานแต่งงานมาเหรอครับหรือเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรป่ะโอ้โหมันขอบคุณมากเลยเป็นเพื่อนเจ้าสาวเป็นเพื่อนคุณยายพี่แดงยืนได้นิดนึงค่ะยืนได้นิดนึงนะคะขย่งให้ดูผ้าสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าของราชบุรีราชบุรีนะคะก็คือแป๊บนึงค่ะพี่แดงหนึ่งนะคะค่ะจับตัวอีไว้เป็นชมรมแรกเริ่มกลับมาเนี่ยเปิดชมรมสารใจสายใยผ้าสิ้นได้4ปีก็มีเมมเบอร์ 20,000 คนพอตอนนี้มันก็เหมือนมีบุคคลที่มีคอนเนคชั่นมากขึ้นมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็มาตั้งใหม่เป็นเพลินไทยสมัยนิยมเพื่อให้กว้างขึ้นกำลังทำรายการเพื่อที่จะออกช่อง7จะถ่ายครั้งแรกที่สวนนงนุชก็จะทำเกี่ยวกับการแต่งกายสีผ้าทั้งสมัยใหม่ทั้งสมัยเก่าทั้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีไปเรื่อยๆเป็น10ตอนจนกว่าพวกเราจะไม่ไหวแต่ถ้ามีใครเป็นสปอนเซอร์มาเราก็จะทำไปได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็คือควักกระเป๋าทำกันเองโดยไม่ได้หวังว่าจะมาเอากำไรอะไรแต่มาหวังว่าต้องการอนุรักษ์ทุกอย่างที่เป็นของไทยเดิมไว้ไม่อยากใหเด็กรุ่นใหม่ลืมแต่เสื้อเป็นแบบเอ็ดเวิร์ดเดียนเลยนะคะอ๋อใช่เธอชอบเหมือนกันเหรอใช่ค่ะพี่เป็นคนชอบวิกตอเรียนกับเอ็ดเวิร์ดเดียนก็คือวันก็เปิดหาแบบสิคะแล้วก็ส่งให้ช่างสิคะเนี่ยแล้วมันก็พอดีกันเลยเนาะกับแบบสเกิร์ตที่เป็นพัสซินอ่ะใช่ใช่เข้ากันนะคะก็เหมือนสมัยรัชกาลที่5ท่านก็จะเอาเสื้อสไตล์เนี้ยมาทำนะฮะพวกเราชอบที่คุณแดงบอกว่าเนี่ยต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้จะทำยังไงให้มันถูก evolve ต่อไปแต่พาสติ้งอย่างนี้มันใส่ในชีวิตประจำวันได้ไงไม่ใช่รัดติวขยับตัวไม่ได้ไม่ต้องตัดด้วยนะอันนี้ไม่ต้องตัดแล้วก็คือไม่ต้องเสียค่าตัดเมื่อวานนี้ไปสวนนุ่งนุ่งก็คุยกับคุณกำพลตันสัจจาท่านก็บอกทำยังไงล่ะจะให้คนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นน่ะมาใส่ผ้าไทยไม่ใช่เขาจะให้เขามาใส่แบบคุณป้าเป็นจงกระเบนต้องให้เขาออกแบบเองหรือให้เขาออกแบบเองหรือใส่ชุดแบบที่เป็นทางการแล้วมันรัดติ้วไปหมดเลยแล้วก็เป็นผ้าไหมซักก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้คุณวิโรจน์อาจารย์วิโรจน์บอกว่าออกแบบใช่ไหมคะเราจัดชมรมสานใจสายใยพระจินจัดมา2ครั้งแล้วค่ะให้เด็กวัยรุ่นที่เรียนออกแบบเสื้อทั่วประเทศส่งมาก็โอ้เป็นเยอะมากเลยแล้วเราก็คัดเลือกออกมาคนที่คัดเลือกมาแล้วก็ไปซื้อผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพให้เขาจำนวนหนึ่งคนละตั้งๆอย่างเงี้ยแล้วให้เขาไปออกแบบตัดมาคนละ5ชุดเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าแอบสอบว่าเอาผ้าไทยไปคิดดัดแปลงให้มันเป็นทันสมัยก็เนี่ยค่ะจากกัญชาถึงผ้าซิ่นใช่ชื่อต่อมีผ้ากันชงอ่ะนี่ผ้ากันชงก็มีเขาบอกว่าใส่แล้วอารมณ์ดีจากกัญชาถึงผ้าซิ่นก็เนี่ยค่ะนุ่งผ้าซิ่นกินกัญชาแคมเปญเรานะคะนุ่งผ้าซิ่นพี่แดงเดี๋ยววันหลังต้องมาอีกรอบนึงยินดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ได้ทั้งความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อาหารนะคะได้ทานอาหารอร่อยได้ทานอาหารอร่อยจากที่ปกติเมนูอร่อยอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มกัญชาเข้าไปอร่อยเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกอร่อยมิติที่6มิติที่6ใช้ได้เลยครูอักษรนะคะนุ่งผ้าสิ้นกินกัญชาได้สุขขอบคุณได้สุขขอบคุณมากเลยขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสนุกมากเลยค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราต้องลากันไปพร้อมอาหารเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องไปชิมอาหารขอข้าวสวยๆข้าวสวยร้อนๆมาสักคนละจานนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ